บกมือลากันอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับปั๊มเอสโซนะครับหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าปั๊มพี่เสือนะครับก็จะอำลาประเทศไทยไปนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายน2566เนี่ยนะครับก็จะไม่เห็นปั๊มน้ำมันเอสโซอีกแล้วนะครับเพราะว่าการเข้ามาควบรวมกิจการของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นนะครับได้ดำเนินการมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อหุ้นจากบริษัท Exxon Mobil นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเอสโซซึ่งดำเนินกิจการในประเทศไทยซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นซื้อไปประมาณ 65% แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการทำ Trader Offer นะครับก็คือการเปิดซื้อหุ้นนะครับจากผู้ถือหุ้นของ ESO รายเดิมเนี่ยนะครับที่ราคาประมาณ9บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะใช้เงินประมาณ 32,000 ล้านนะครับซึ่งอันนี้บางจากได้ทำดีลกับแบงก์กรุงเทพแล้วนะครับในการที่จะกู้ยืมเงินในส่วนนี้นะครับมาเพื่อที่จะซื้อกิจการทั้งหมดของ ESO นะครับซึ่งอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการปิดตำนานเอสโซนะครับซึ่งดำเนินการในประเทศไทยธุรกิจมายาวนานกว่า129ปีนะครับจากร้านขายน้ำมันก๊าซเล็กๆนะครับบริเวณต่อกับตันบุ๊ทนะครับแล้วก็ได้ขยายกิจการมาเรื่อยๆนะครับมีทั้งโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ700แห่งนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยปั๊มน้ำมันนี้ก็จะกลายเป็นปั๊มน้ำมันของบางจากนะครับทำให้บางจากนั้นมีสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 2,100 แห่งนอกจากนั้นยังได้กำลังการกั่นจากเอสโซมาเพิ่มนะครับประมาณ 170,000 บาเรลต่อวันนะครับทำให้บางจากนั้นมีกำลังการกั่นเกือบ 300,000 บาเรลต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่จะแข่งขันกับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่เป็นบริษัทน้ำมันที่เป็นคู่แข่งนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับผู้บริหารบางจากก็ยังบอกว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้นั้นยังได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดนะครับหรือว่า Economy of Scale ครับทำให้การดำเนินธุรกิจของบางจากต่อไปนะครับจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลกำไรได้มากขึ้นในระยะยาวนะครับสำหรับปั๊มน้ำมันเอสโซนะครับหลายๆคนก็อยู่ในความทรงจำนะครับก็มีสโลแกนที่บอกว่าจับความแรงของพี่เสือนะครับมาใส่ในถังน้ำมันนะครับอันนี้ก็เป็นสโลแกนที่คุ้นเคยอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าตอนนี้นี้นั้นปิดตำนานเอสโซอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเหลือเวลาให้ไปใช้บริการสถานีน้ำมันเอสโซอยู่แค่ประมาณ2วันเท่านั้นนะครับก็คือวันที่30แล้วก็31สิงหาคมนี้ครับใครอยากไปเก็บความทรงจำกับปั๊มเอสโซนะครับก็ไปใช้บริการได้ครับในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ครับขอบคุณเด็กชายบนเรือพายเรือมาซื้อน้ำมันตะเกียงขอบคุณเฮียเลี้ยงไว้ผมเอลวิสและฮิตรถมอเตอร์ไซค์ขอบคุณสมียนสมานทำงานอยู่ข้างเฉลิมไทยรถของในดำใหญ่โตกว่าใครใครบรรทุกลำใหญ่โอ่งไห่และปลาเค็มผลในกรกิมม้วนชวนชาวคุณปัดจะนึกขับรถเปิดประทุนจนหัวแดงในวันนี้เอสโซจะขอบคุณอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งก็คงไม่เพียงพอกับการที่คนไทยให้โอกาสเราดูแลมาตลอด129ปีคุณเด็กชายบนเรือที่ฉันเจอจนวันนี้ขอบคุณอีกครั้งจากเอสโซเอสโซเติมความอุ่นใจเต็มถัง